นะฮะอันนี้เป็นเหล็กหลักนะเหล็กรับแรงดึงเป็นโมเมนต์ลบเป็นเหล็กรับแรงดึงอยู่ข้างบนแต่ว่ามันมีค่า 3.6 ที่ AS ล่างด้วยไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นเหล็กรับแรงอัดแสดงว่าจุดนี้เนี่ยวิเคราะห์คานตัวนี้เป็น WRC มีทั้งเหล็กเสริมรับแรงดึงและรับแรงอัดนะซึ่งตรงนี้นะโปรแกรมมันก็จะคิดให้ว่าไอ้ตอนนี้มันเข้าขายซิงกี้หรือดับบี้นะอย่างเช่นไอ้ตัวที่ M เท่ากับ0เนี่ยไอ้ตัว 5.9 เนี่ยเป็นเหล็กรับแรงดึงใช่มั้ยพอมาดูเหล็กบนเป็น0เหล็กบนเป็น0ช่องที่2เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็นึกภาพออกเลยก็ตามทฤษฎีว่าไอ้ตรงเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นซิงกี้ออกแบบซิงกี้อะไรทํานองนี้มันก็แสดงตรงนี้ให้คือแสดงค่าโมเมนต์แสดงค่า AS บนล่างนะตัวสีน้ำเงินคือเป็น AS รับแรงดึงนะครับเสร็จแล้วก็แสดงแรงเฉือนให้พอแสดงแรงเฉือนมาให้แล้วเนี่ย1ช่วงแสดง2ตำแหน่งคือซ้ายขวานะพอแสดงแรงเฉือนมาให้แล้วก็แสดง spacing ให้ว่าขั้นไม่เกินเท่านี้นะจะต้องไม่เกิน spacing เท่านี้RB6 จะต้องไม่เกิน 0.225 จากตัวอย่างนะถ้า RB9 ล่ะก็ตามทฤษฎีว่ามันมี3เงื่อนไขที่ผมจำไม่ค่อยได้นะครับก็ตามทฤษฎีคือถ้ามันอาคารเล็กๆนี่ใส่เหล็กปลอกใหญ่ๆก็ไม่จำเป็นมันเท่ากัน spacing ก็เท่ากันในตรงนี้นะครับในเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยก็คือเอา AS เนี่ยไปออกแบบก็คือผู้ใช้จะต้องมาเปิดตารางเหล็กเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.9 ปีที่แล้วเป็นต้นไปเนี่ยในตัวโปรแกรมจะมีการช่วยแล้ว 1.95 เป็นต้นไปให้โปรแกรมมันจัดเหล็กให้ด้วยนะซึ่งยังไม่เคยพูดในที่อบรมเลยจะมาพูดวันนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราคำนวณเสร็จแล้วจะพูดเรื่องจัดเหล็กเสริมโดยอัตโนมัตินะมันจะมีปุ่มตรงนี้มันเป็นปุ่มที่เรียกว่าจัดเหล็กเสริมแบบกลุ่มจัดเหล็กเสริมแบบกลุ่มนะพอคลิกเข้าไปเนี่ยความหมายก็คือว่าหมายความว่ามันกรุ๊ปบีมมันกรุ๊ปบีมให้เรามันกรุ๊ปเนี่ยมันกรุ๊ปทั้งหลังเลยนะฮะ10ชั้น20ชั้นอะไรเงี้ย1ชั้น2ชั้น2ชั้นเป็นต้นไปเนี่ยมันกรุ๊ปทั้งหลังให้เลยมันเรียงลำดับให้แล้วมันก็เลือกเหล็กให้ด้วยมันก็เลือกเหล็กให้ด้วยนะฮะอย่างตัวอย่างเนี้ยบอกเลยว่าเหล็กนี่มันมี6กลุ่มมี6กลุ่ม B ที่ใช้งานเนี่ยก็คือ B1 ถึง B6 อันนี้เป็น B ที่สำหรับไปทำงานเลยเป็น B1 ถึง B6 คนละความหมายกับอันนี้นะอันนี้เป็นหมายเลขใช่ไหมแต่อันนี้เป็น B ที่จะดีเทลคานจริงๆเลยจัดได้6 B คือโปรแกรมมันทรายให้มันจัดให้6 Bโดยที่มันบอกว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ย เดี๋ยวนะตรงนี้ต้องอธิบายช้าๆนิดเลยนะมันบอกว่าอย่างเช่นกลุ่มที่1นะ B เรียกว่า B1 เนี่ยลำดับอ้างอิงเอาตารางแรกก่อนตารางแรกลำดับอ้างอิงคือลำดับอ้างอิงนี่หมายความว่าหมายเลขอะไรในตอนที่เราป้อนเข้าไปผมควรจะใช้คำว่าอะไรดีไอ้ตัวแรกนี่คือ B detail อะนะ B ที่ใช้ detail B1 B ที่ใช้ในการ detail งานจริงเนี่ยมันอ้างอิงมาจาก B หมายเลข1ของชั้นที่1ก็คือตัวนี้นะคือตัวสีเขียวตัวนั้นนะฮะขอโทษทีลำดับอ้างอิงขอโทษเอาใหม่ไอ้ลำดับอ้างอิงตัวเนี้ยมันเป็นการเรียงลำดับคานมันเป็นการเรียงลำดับคานเรียงจากอะไรมันจะรวมคานทั้งหมดทุกฟลอร์แล้วจัดเรียงลำดับนะฮะจากขนาดหน้าตัดที่ต่างกันลักษณะจำนวนช่วงที่ต่างกันถ้ามีการยื่นปลายถือว่าแยกเป็นอีกเคสหนึ่งแยกเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะฮะเช็คจากซัมแอลมันรู้ได้ไงมันยื่นปลายแล้วมันไม่เท่ากันเช็คจากความยาวนะ
ช็คจากโมเมนต์แม็กลบและบวกเนี่ยหน้าตัดจำนวนช่วงการยื่นปลายการยื่นปลายรู้จักซัมแอลโมเมนต์บวกลบมันจะเช็คตรงเนี้ยโปรแกรมมันจะประมวลผลแล้วเรียงลำดับเรียงลำดับให้เรียงลำดับให้โดยจำนวนช่วงมากสุดจะเรียงก่อนนะหน้าตัดมากสุดเรียงก่อนโมเมนต์สูงสุดเรียงก่อนโมเมนต์ลบสูงสุดสังเกตไอ้ตัวนี้หน้าตัดมากสุดจำนวนช่วงมากสุดโมเมนต์ลบมากสุดโมเมนต์บวกก็ดันมากสุดด้วยแต่แล้วแต่นะแต่ว่าเนี่ยมันจะเรียงลำดับแล้วมันจะบอกว่าในกลุ่มที่1เนี่ยใน B1 เนี่ยมันมีกี่คานนะมันมีกี่คานในที่นี้มันมี2คานที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมันมี2คานที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยลำดับอ้างอิงตอนนี้มันอ้างอิงที่หมายเลข1ของช่องนี้นะฮะมันเอามาจากไหนไอ้คานตัวเนี้ย B1 ตัวเนี้ยมันเอามาจากชั้นที่1หมายเลข2คือตัวนี้เอาตัวนี้มาเป็น B1 นะเพราะรับน้ำหนักมากสุดมันมองแล้วไอ้ตัวนี้รับน้ำหนักมากสุดนะเป็น B1 มันก็บอกว่า B ลำดับแรกนะมันอ้างอิงมาจากลำดับนี้นะตามตารางนี้แล้วมันเอามาจากไหนมันเอามาจากชั้นที่1หมายเลข2คือ B2 ตัวนี้นะฮะจำนวนคานในกลุ่มนี้มี2ตัวเนี่ยมันจะสอดคล้องกับข้างล่างนะครับส่วน B2 ล่ะ B2 ไอ้นี่มันเอาไปแล้ว2มันก็ลำดับอ้างอิงที่3คือมันดูประกอบกันนะฮะเอามาจากไหนเอามาจากชั้นที่2หมายเลข1ถ้าเราอยากดูล่ะจะไปพลิกดูนะฮะเป็น B2 มีกี่ตัวมี2ตัวมี2ตัวสีเนี่ยมันจะบ่งบอกแต่ละกลุ่มกลุ่มที่3ลำดับอ้างอิงเริ่มแรกเนี่ยคือหมายเลข5คือมันเรียงตามนี้นะมีกี่ตัวมีจำนวนคาน5คานแล้วตัวในกลุ่มนี้แม็กสุดเอามาจากไหนเอามาจากชั้นที่1หมายเลข9เอามาจากชั้นที่1หมายเลข9เป็นคานช่วงเดียวเป็นคานช่วงเดียวเอามาจากหมายเลข9ตัวนี้ดูแล้วก็น่าในคานช่วงเดียวตัวนี้ก็น่าจะหนักนะอย่างนี้มันกรุ๊ปให้แล้วในทางปฏิบัติก็คือว่าไอ้ตัวนี้2ตัวที่เหมือนกันมันจะเรียกว่า B1 ถ้าเราไม่แก้มันนะมันจะเรียกว่า B1 ไอ้นี่มันจะเรียกว่า B2 2ตัวนี้ไอ้นี่มันจะเรียกว่า B3 ไอ้นี่จะเรียกว่า B4 ลองเลื่อนลงมามี B5 ตัวนึง B6 ตัวนึงมันจะสอดคล้องกันไอ้ตรงนี้เป็นข้อสรุปของตัวนี้นะครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าตอนไม่จัดกลุ่มเป็นยังไงเนี่ยดูข้างล่างไอ้ข้างล่างนี่หมายความว่ามันเอาคานมาเรียงกันมันก็จะเริ่มจากชั้นที่1ไปก่อนลองคลิกดูไล่ไปเรื่อยๆพอหมดชั้นที่1ก็ไล่ชั้นที่2เอามาเรียงกันเพื่อให้เห็นว่าทำไมมันเหตุผลในการเรียงลำดับนะครับถ้าเราสนใจแต่ถ้าเราเล็งๆไม่สนใจมั่นใจดอนันซีมากมุ่งตรงสนใจนะคือมันจัดให้แล้วคลิกดูเหล็กได้เลยคลิกดูว่ามันจัดเหล็กเสริมยังไงได้เลยครับปึ๊บตรงนี้ B1 นะ B1 มันจะบอกว่า M ลบแม็กเป็นเท่านี้นะ M ลบบวกเป็นเท่านี้ในคานตลอดช่วงเนี้ยมันจะดึงค่าแม็กมาให้คุณให้เราเห็นเสร็จแล้วมันจะบอกว่า AS Max เนี่ย AS บนมันเท่านี้นะ AS ล่างมันเท่านี้นะไอตัว M บวกแม็กนี่ F ล่างเป็นเท่านี้นะ M บนเป็นเท่านี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทายให้ว่าควรใช้เหล็กเท่าไหร่ความเหมาะสมทั้งว่าไม่น้อยไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมันทาย DB16 ให้ว่าไอตัวแม็กนี่ใช้5นะตัวนี้ใช้4นะเหล็กบนใช้5เหล็กล่างใช้4อันนี้เป็นบทสรุปแต่ว่าในการทำงานจริงเนี่ยมันก็จะแบ่งให้มันสอยอีกว่าไอ้ยาวตลอดมันควรจะใช้เท่าไหร่แล้วเสริมพิเศษมันควรจะใช้เท่าไหร่นะครับโดยเอาตัวนี้มาเป็นเกณฑ์เวลาดูนะครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่1ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่1นะครับหรือดูในภาพนี้ก็ได้นะมันแบ่งการพิจารณาเป็นช่วงนะครับตอนนี้มันดีไซน์ให้เนี่ยมันบอกว่า
เท่าที่ดูคือ 2db16 เนี่ยมันจะวิ่งยาวตลอดบนล่างนะครับมันตัดเซกชั่น1ช่วง3ตัวให้ใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่าไอ้ตอนไอ้2 db16 เนี่ยที่วิ่งยาวตลอดเนี่ยผมจะอธิบายไงมันเทียบอย่างเงี้ยมันเทียบอย่างเงี้ยผมต้องอยากดูอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะคือสีน้ำเงินเนี่ยเป็นโมเมนต์ลบสีน้ำเงินเนี่ยเป็น AS เนื่องจากโมเมนต์ลบสีเขียวเป็น AS เนื่องจากโมเมนต์บวกนะครับทีนี้ไอ้ตัวปลายเนี่ยมันโมเมนต์มันเป็น0โมเมนต์มันเป็น0จริงๆแล้วโมเมนต์มันเป็น0แต่ว่าผมใส่เหล็กเข้าไปเนี่ยใส่ไอ้ตัวเสริมพิเศษเข้าไปเนี่ยโดยเอาค่า AM M ลบ Max เนี่ยมาใส่เข้าไปด้วยมาใส่เข้าไปด้วยนะครับคือให้มันเท่ากันสิ่งที่จะได้คือว่าที่แน่ๆเลยคือไอ้ตัวสีดำเนี่ยเหล็กที่ใส่ไปเนี่ย AS เป็นเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้จะต้องมากกว่าตรงนี้นะตรงนี้จะต้องมากกว่าตรงนี้นะส่วนถามว่าเป็นศูนย์แล้วใส่ทำไมเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะฮะมันใส่เหมือนกันในแต่ละอันโดยใช้ตัว Mac เข้ามาคอนโทรลแต่แก้ไขได้นะครับในเบื้องต้นมันจะใส่แบบนี้แล้วมันจะเช็คให้ดูว่าเหล็กที่ใส่ไปเนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยถ้าเราตัดเซกชันเนี่ยข้างบนคือ5เส้นข้างบนคือ5เส้นนะใช้เท่านี้ DB16 ใช้ AS เท่านี้สบายข้างล่าง2เส้นนะถ้าตัดตรงนี้ AS เท่านี้สบายตรงกลางล่ะตรงกลางไอ้ตัวนี้แม็กซิมัมพอดีที่จุดนี้ใช่ไหมต้องใส่4เส้นเพราะนั้นวิ่งยาวมา2แล้วใส่เสริมพิเศษอีก2เส้นตัวนี้ AS เป็น 8.04 ส่วนตัวนี้มันเป็นดับบี้ใช่ไหมมันเกินมันนิดนึงก็2เส้นวิ่งยาวตลอดเหลือเฟือใช้ได้นะใช้ได้นะครับก็ไม่ต้องเสริมพิเศษอะไรข้างบนตัวนี้มันเป็นค่าแม็กซิมัมแม็กซิมัมคือใช้ตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลโมเมนต์ลบใช่ไหมก็ใส่ไป5เส้นเหมือนกันไอ้2ตัวนี้จะต้องเท่าเหมือนกันเป็นหน้าตัดเดียวกันจริงๆแล้วนะเป็นเสริมพิเศษอีก3เส้นวิ่งยาว2เส้น AS ที่ได้คือ 10.5 นะมันต้องเกินตัวนี้ AS ล่าง2เส้นพอแล้วเพราะว่า AS ลบตัวนี้ 3.97 เพราะนั้น2เส้นยาวตลอดนี่พอแล้วนะครับช่วงต่อมาก็เหมือนกันมันก็เอาไอ้ตัวนั้นตัวคอนโทรลเนี่ยโมเมนต์บวกเนี่ยซึ่งมันแม็กที่นั่นใช่ไหมแต่ว่ามันก็ใช้ตรงนี้ด้วยมันใช้ตัวนี้คอนโทรลคือข้างล่าง4เส้นนะข้างบนจริงๆมันเป็น0คือเป็นซิงเกิลใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ตัว2เส้นวิ่งยาวตลอดเหลือเฟือไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันจริงๆแล้วมันเป็น0แต่ว่ามันเอาแม็กซิมัมเนี่ยมาใส่นะครับทีนี้เมื่อกี้ที่มีคำถามไงว่าผมใส่ตรงนี้ทำไมในเมื่อรู้ว่าเป็นโมเมนต์ลบใส่ทำไมให้โปรแกรมมันใส่ทำไมเพราะผมเผื่อในกรณีที่ถ้าเราจะคิดนะว่าในมุมมองว่าเป็นอาคารที่สูงขึ้นเป็นอาคารที่สูงขึ้นถึงแม้ว่าเราจะวิเคราะห์เป็นแบบพินซัพพอร์ตคือเสาไม่รับโมเมนต์ก็ตามเราวิเคราะห์โดยดอนอาซีใช่ไหมแต่เราอาจจะเผื่อพฤติกรรมของเฟรมเข้าไปเราอาจจะเผื่อพฤติกรรมของเฟรมเข้าไปถ้าพฤติกรรมของเฟรมเนี่ยคือมันก็จะมีโมเมนต์ที่ปลายด้วยโมเมนต์ของคานที่ปลายด้วยเพราะนั้นก็เลยเสริมเหล็กเผื่อเข้าไปให้เสริมเหล็กให้ว่าถ้าเป็นอาคารที่สูงเนี่ยสักหน่อยนะ10เมตร15เมตรเนี่ยมันก็ควรจะมีเหล็กตัวนี้ถึงแม้ว่าสมมติฐานเราบอกว่าโมเมนต์มันเป็น0ก็ตามแต่ว่าถ้าพิจารณาในแง่ของมันเป็นเฟรมมันก็จะมีโมเมนต์ที่คานด้วยก็เลยเสริมเผื่อไว้นะแต่ถ้าเป็นอาคารทั่วไปบอกว่าโอ้ยเปลืองไม่จำเป็นทำไงก็แก้มันวิธีการแก้นะครับก็คือว่าคลิกผู้ใช้ปรับโดยผู้ใช้คลิกตกลงคลิกยังพอคลิกแล้วเนี่ยตอนเอาคลิกยกเลิกก่อน
ังเกตตัวนี้นะฮะถ้าไม่มีการแก้ไขไอ้ปุ่มตัวนี้มันจะไม่ให้แก้คือถ้าผู้ใช้ไม่แก้ก็คือก็ล็อกไว้แต่ถ้าผู้ใช้จะแก้คลิกตกลงปึ๊บมันก็จะเริ่มแก้โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกนะช่วงแรกปึ๊บสมมุติว่าไม่เอาโมเมนต์เป็น0เอาออกก็จะเอาเซอร์พิเศษออกใส่เป็น0ใช่ไหมเอาออกหมดเลยเซอร์พิเศษออกหมดเลยนี่นะมันก็จะกราฟิกมันจะแสดงให้นะว่าถ้าเอาออกไปแล้ว AS ยังเป็นอะไร AS ยังมากกว่าใช่ไหมโอเคมากกว่าก็จบไปตอนนี้ไอ้นี่มันยาวตลอดคานไงยาวตลอดคานตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไอ้นี่เสริมพิเศษด้านซ้ายด้านกลางด้านขวานะครับเมื่อกี้เอาเสริมพิเศษซ้ายออกทีนี้มันสามารถจะเช็คได้เช่นบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าข้างบนเปลี่ยนเป็น DB12 อะไรเกิดขึ้นฟึบ2.26 อันนี้มันโอเคถ้าวิ่งยาว DB12 อะไรเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้มันผ่านละแต่ตรงนี้เริ่มไม่ผ่านละมันจะเกิดสีแดงเกิดขึ้นให้เมื่อไรที่เกิดสีแดงที่จุดไหนแสดงว่าจุดนั้นมีปัญหาละต้องเปลี่ยนละนะไม่ว่าจะเปลี่ยนขนาดหน้าตัดหรือเปลี่ยนจำนวนก็ตามแสดงว่าใช้เหล็ก DB12 เนี่ยไม่พอละไม่พอกลับมาที่ DB16 2เส้น4ทุกอย่างพอลดเสริมพิเศษลงถ้าแบบเป็นอาคารเล็กๆไม่เอาไม่เสริมมาตรงนี้ลดลงได้ทีนี้ไอ้ตัวนี้ลดลงได้ไหมไอ้ตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันปิ่มๆแล้วใช่ไหมหรืออย่างเช่นถ้ามันเสริม2เส้นเนี่ยมันจะเสริมเส้นเดียวมันเสริมตรงนี้ไม่ได้ลองดูนะฮะลองแก้ดูตรงนี้เป็น0ไม่พอถ้าป้อนตรงนี้เป็นเหล็กล่างมันมีเหล็กล่างแถว1กับแถว2ถ้าป้อนแถว2ไม่1อะไรเกิดขึ้นมันเตือนบอกว่าไม่ได้นะคือไม่ใช่ละมันต้องมี2ถ้าป้อนข้างบนเนี่ยไม่ใช่ที่ตกลงไม่ได้ห้ามต้องเป็น2อย่างน้อยบอกโอเคเอาใหม่ลบออกเป็น0คือเหล็กแถว2ไม่เอาลองใส่แถวล่างดิ1เส้นได้มั้ยยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่โปรแกรมมันทำมาเนี่ยโหมันคิดอะไรอย่างนะคิดเยอะแยะเลยคือผมทำเองผมยังงงเลยเฮ้ยทำได้ไงวะ คนทำเองยังแบบอะไรวะเนี่ยไม่ได้นะเพราะนั้นเสริมปะแกะเชื่อมันดีละศูนย์ข้างบนศูนย์ข้างล่างใส่ข้างบน2โอเคที่จริงถ้าจะแก้นะคือแก้ที่ปลายอ่ะในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการใส่เพิ่มอ่ะนอกนั้นเนี่ยผมว่ามันเช็คละเอียดนะมันเช็คละเอียดมากเลยนี่ทำให้ดูเฉยๆว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่พออ่ะลองดูอีกอันนึงเสริมพิเศษขวาเสริมพิเศษขวาฮะไม่โชว์ที่หนึ่งละเสริมพิเศษขวาตอนนี้มันใส่3เส้นใช่ไหมเอาแถว2ออกเป็น0ปึ๊บตัวแดงขึ้นเลยไม่พอใส่เป็น2ใหม่นะแม้แต่เอาอันหนึ่งออกก็ไม่น่าจะพอป่ะไม่พอนะโอเคต้องใส่1เข้าไปนะเสร็จแล้วถ้าจะไปช่วงที่2ก็คลิกตรงนี้นะฮะไปช่วงที่2ฟึบมันก็จะไปที่ช่วงที่2แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมไอ้ตรงนี้กลายเป็นด้านซ้ายแล้วถ้าเรามาแก้ด้านซ้ายมันก็เหมือนเดิมมันก็จะเป็นตัวแดงขึ้นเหมือนกันไม่พอใช่มั้ยอย่างงี้มันกลายพอเป็นช่วงที่2ไอ้นี่เป็นด้านซ้ายแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็คือเท่ากันนะมันคือเท่ากันโอเคต้องใส่แต่ด้านขวาอาจจะเอาออกตรงนี้เอาออกเพราะว่าโมเมนต์มันเป็น0จริงๆแล้วถ้าเป็นบ้านพักอาศัยไม่ใส่ก็ได้นี่ได้นะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของเหล็กหลักส่วนเหล็กปลอกล่ะเหล็กปลอกมันบอกเลยว่าคำนวณเนี่ยมันใช้เท่าไหร่อันนี้มันช่วง2เนี่ยมันคำนวณว่ามันใช้15มันคำนวณว่าต้องบอกว่าไงนะมากสุดคือ15แล้วมันก็บอกว่าใช้ระยะเรียง15ใช่ไหมคือมันก็ถ่ายให้ว่า15ใช่ไหมคือมันจะถ่ายค่าเท่านี้หรือค่าน้อยกว่าถ้าโอเคก็ไม่ต้องแก้แต่พอมาช่วงที่1มาช่วงที่1เหล็กปลอกนะฮะเหล็กปลอกมันคำนวณได้23มันรู้อีกว่า23เนี่ยขืนทำไปเนี่ยเดี๋ยวช่างด่าตายห่าเลยนะงั้นเป็น20แล้วกันคือมันลดให้ค่าน้อยลงที่ลงตัวเป็น20นะมันก็ทำให้ถ้าดูแล้วยังทำงานยากขี้เกียจเดี๋ยวช่างด่าเอาเป็น15ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้เป็น15นะครับเฮ้ยแล้วถ้ามันเป็น25มันจะเป็นสีแดงป่ะผมจำไม่ได้เหล็กปลอกไม่เป็นนะตัวใครตัวมันดูดีทีนะโอเคจุด25นะครับสมมติจุด15เนี่ยก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะบีถ้าเป็นตัวอื่นก็ไปคลิกไปที่ไอ้ตัวเนี้ยตัวปุ่มนี้หมายถึงว่าย้ายไปที่ B อื่น B2 ใช้เท่านี้นะ B3 เท่านี้นะอะไรเงี้ยเวลาปริ้นถ้าปริ้นเฉพาะคานนะครับมันจะมีคำสั่งปริ้นข้างบนนะครับแต่ไม่ต้องปริ้นนะมีคำสั่งปริ้นเฉพาะข้างบนนะครับในกรณีของดีเทลคานนะฮะเราจะมาพิมพ์ตรงนี้อ่ะคลิกออกก่อนคลิกกากบาทออกก่อนสมมุติว่าเราเชื่อโปรแกรมพอมาถึงขั้นนี้เราขี้เกียจแล้วจริงๆถามว่ามันกรุ๊ปใหม่ได้ไหมเยอะเกินไปเนี่ยช่วงเดียวเนี่ยได้กรุ๊ปใหม่ได้นะฮะกรุ๊ปให้มันน้อยลงได้จะลองดูเลยไหมเช่นไอ้นี่มันเป็นคานช่วงเดียวใช่ไหมใช้ B เดียวก็ได้เพราะนั้นเหลือมันจะเหลือเท่าไหร่อันนี้ลำดับ3ตอนนี้มันแบ่งเป็น6กลุ่มใช่ไหม B3 มันตั้งแต่ B3 เป็นต้นมาเนี่ยมันควรใช้ B เดียวได้เพราะนั้นเปลี่ยนจำนวนกลุ่มเป็น3ข้างบนครับข้างบนไม่ข้างบน3คลิกตกลงนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงกลุ่มที่3ตอนนี้ลำดับอ้างอิงมัน5ถึงอะไร5ถึงสุดท้ายเลยสุดท้ายมันเป็นเท่าไหร่14คลิกจัดตกลงปึ๊บมันจัดกลุ่มให้ใหม่เป็น3เป็นมี3เบอร์ได้มี3เบอร์โดยดูแล้วมันเป็นคานช่วงเดียวไงใช้ B เดียวก็พออะไรเงี้ยมันก็จัดให้ถ้าคลิกกลับไปดูใหม่ที่จัดเหล็กเสริมปุ่มจัดเหล็กเสริมข้างล่างB มันก็จะมี3เบอร์มันก็จะสอดรองกันนะครับคลิกกากบาทคลิกออกมาถ้าโอเคแล้วจัดเรียบร้อยคลิกออกปุ๊บมันจัดให้เลยนะนี่ B1 ใช้ตรงนี้ B1 นะพวกนี้ B3 เป็นคานช่วงเดียวใช้ B3 พอไปที่ชั้น2B2 ใช่ตรงนี้นะ B2 B3 ใช่ตรงนี้นะสบายเลยไม่ต้องจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้ใช้จัดเหล็กแบบกลุ่มกรุ๊ปบีมแล้วมันทำให้นะมันทำให้ด้วยทีนี้ถามว่าแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเท่าที่ผมลองถ้าเป็นอาคารที่ไม่ซับซ้อนเนี่ยมันโอเคมันแทบจะแบบว่าดูด้วยหางตานิดนึงโอเคใช้ได้อะไรเงี้ยใช้ได้เลยแต่เมื่อไหร่ที่อาคารมันเริ่มแบบว่ามาหือมาแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดคืออะไรปัญหาที่เกิดก็คือว่าสมมติว่าคานช่วงเดียวมันวิ่งไป10ช่วงอะวิ่งไปทีเดียว10ช่วงปัญหาที่เกิดก็คือว่าตัวอัลกอริทึมของตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมองว่าไอ้10ช่วงนั้นเป็น BB เดียวเป็น BB เดียวใช่มั้ยซึ่งถามว่าดีมั้ยมันก็ได้อะมันไม่ผิดนะแต่ว่าไอ้ตัวดีเทลเนี่ยตัวดีเทลที่การปรินเอาออกมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่ามันยิบย่อยมากมันเป็นปัญหาในทางการปรินนิดหนึ่งซึ่งบางท่านเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าไอ้10ช่วงเนี่ยบางทียาวสุดมัน8เมตร
แล้วเล็กสุดมัน2เมตรปรากฏว่าไอ้2เมตรเนี่ยพอเข้าสเกลแล้วเหลือมันซ้อนกันนะหน้าตามซ้อนกันทำไงบือคือปริ้นออกมาทำยังไงตอนนี้ยังไม่ได้แก้ผมเวลาไม่พอแต่ว่าจะแก้วิธีที่ผมแก้คือผมนึกออกละผมจะให้มัน import ไปที่ AutoCAD แล้วกันสมมติว่าทำเป็น10ช่วงใช่ไหมให้มันไปพอร์ตใน AutoCAD แล้วสั่งปริ้นที่ AutoCAD จบโอเคถ้างั้นได้นะครับแล้วก็จำนวน B เนี่ยมันอาจจะแบบว่าเนื่องจากว่ามันกรุ๊ปบีมแยกเลยช่วงต่างกันมันก็แยกเป็นนั่นเลยคือถ้ามีช่วงยื่นสมมุติว่าคาน3ช่วงแต่มีปลายยื่นกับคาน3ช่วงไม่มีปลายยื่นมันจะถือว่าเป็นคนละเบอร์มันจะถือเป็นคนละเบอร์เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย B มันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่มั่นใจตรงนี้แต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดใช่ไหมยิ่งงานเร่งๆขี้เกียจก็ซัดตูมไปเลยก็ได้ถ้าเราไม่ซีเรียสตรงนั้นนะครับมันก็จะมีแบบข้อจำกัดนิดๆหน่อยๆตรงนี้นะฮะแต่ถามว่าเชื่อได้ไหมก็ถ้าไม่มั่นใจก็เข้าไปดูแล้วตรงไหนเป็นตัวแดงก็แต่ไม่มีอ่ะไม่เคยเจอนะฮะไม่เคยเจอคือมันผมว่ามันไม่ธรรมดาไอ้เมื่อกี้นะฉะนั้นแนะนำเลยนะจัดเหล็กเสริมเองเนี่ยโอ้โหแบบยิ้มเลยนะคนทำงานถ้าแบบยิ่งคนรุ่นเก่านะไปเห็นแบบนี้นะโอ้โหทำไมเพิ่งมีโปรแกรมแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่านี้ต้องมานั่งเทียบตารางเลยเหล็ก DB16 เลย2เส้น A เท่าไหร่ว่ามันใช้เท่าไหร่วะใช่ไหมต้องมานั่งไล่อย่างเงี้ยไม่จำเป็นเลยตูมเดียวออกเลยนะจบนะทำงานเสร็จป้อนข้อมูลเสร็จคำนวณเสร็จครึ่งวันเสร็จนะอย่าส่งเร็วมากเดี๋ยวส่งเร็วมากเดี๋ยวเจ้าของบอกทำไมมันเสร็จเร็วนะนัดไป7วันนะแต่ว่าอีก6วันที่เหลือไปเที่ยวละ เสร็จแล้วนะครับ โอเคอันนี้เป็นดีเทลคานนะฮะต่อมาเสาผลลัพธ์เสาผลลัพธ์เสาก็มีคำถามมากว่าผมเขียนอะไรของผมเนี่ยโปรแกรมเขียนอะไรของมันคือมันอย่างนี้คือมันจะให้เป็นน้ำหนักบรรทุกที่มันดีไซน์นะครับแล้วให้ AS มาแล้วมันหวังดีไงมันบอกว่าถ้าคุณใช้ DB 12นี่ใช้กี่เส้นใช้ DB 16ใช้กี่เส้นใช้ DB 20ใช้กี่เส้นใช้ DB 25ใช้กี่เส้นคือเราตั้ง default ว่าเราใช้เหล็ก DB ใช่ไหมมันเหล็ก DB ขั้นต่ำคือ12เนี่ยมันก็ไล่ให้12 16 20 25ใช้กี่เส้นปรากฏว่าเหล็กอาคารนี้มันน้ำหนักมันน้อยอ่ะ4เส้นเท่ากันหมดเลยตั้งแต่12เลยแล้วไอ้ 0.01 คืออะไรมันเป็นอัตราส่วน AS ส่วน AC ใช่ไหมเหล็กส่วนหน้าตัดคอนกรีตอ่ะซึ่งเขาบอกว่ามันจะต้องอยู่ระหว่าง 1-8% 1-8% แล้วข้อแนะนำก็คือมันควรจะจริงๆแล้วไม่ควรเกิน 4% เพราะว่าจะได้เผื่อไอ้เหล็กคานที่วิ่งเข้าไปด้วยนะน้อยเกินไปก็ไม่ดีนักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นงานเล็กๆเนี่ย 1% ก็ถ้าถามว่าตามเกณฑ์ไหมก็ตามเกณฑ์ก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้นะครับเคสนี้เราอาจจะเลือก DB 12เข้าไปนะฮะเสร็จแล้วข้างล่างล่ะข้างล่างนี่หวังดีบอกว่าถ้าคุณใช้เหล็กหลัก DB 12เนี่ยถ้าคุณใช้เหล็กหลัก DB 12เนี่ยถ้าคุณใช้เหล็กเป่า RB 6ใช้สเปซซิ่งเท่าไหร่ RB 9ใช้สเปซซิ่งเท่าไหร่สมมุติว่าเราเลือก DB 12เราก็มาดูตรงนี้ RB 6ในเคสนี้จุด192 RB 9ก็สเปซซิ่งเท่ากันคือมันตามมาตรฐานที่คำนวณ นะก็ใช้ RB 6ดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นใช้ DB 12ก็มาใช้เหล็กเป่า RB 6อย่างนี้นะฮะถ้าขยับไปใช้ DB 16ก็มาดูตรงนี้สังเกตนะมันจะเป็นคู่นะถ้า DB 12เหล็กเป่า6ใช้เท่าไหร่เหล็กเป่า9ใช้เท่าไหร่16เหล็กเป่า6ใช้เท่าไหร่9ใช้เท่าไหร่20มาไล่เป็นคู่ไปนะเหมือนกันเทียบกันถ้าเหล็กใช้เหล็กบนเท่าไหร่ก็มาดูว่า spacing ของเหล็กเป่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วโปรแกรมเวอร์ชันนี้เพิ่มตัวนี้เข้าไปนะฮะเช่นตัวนี้มัน20 20ใช้ใส่4เส้นเหล็กปลอก 0.192 มันก็จะมีโมดูลย่อยเสาดีเทลเสาอันนี้เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้นะครับก็เบอร์อะไรแล้วก็อันนี้ถ้ามันมีหลายเบอร์
คือเวลาพิมพ์จะเซตให้ว่า1หน้าไม่ควรเกิน6ตัวนะฮะเบอร์อะไรหน้าตัดเท่าไหร่ default มัน20 20นะฮะระยะหุ้มเหล็กเสริมเป็นเท่าไหร่ถ้า DB12 ใช้4เส้นนะครับเหล็กปลอกเมื่อกี้มันจุด192จุด192ก็อาจจะเป็นจุด175อย่างเงี้ยจุด175สมมติเปลี่ยนระยะเรียงเป็นจุด175โอเคอันนี้มัน default 4เส้นใช่ไหมถ้าเป็น16คลิก16ปุ๊บนี่เข้าสเกลไว้ด้วยนะว่า16 4เส้นแบบนี้ถ้าเปลี่ยนหน้าตัด CX เป็น50เป็น50 20ก็จะเป็นรูปนี้มันก็จะป้อนให้ดูเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วเหล็ก16 4เส้นนะการจัดเหล็กเมื่อกี้มันให้จำนวนมาใช่ไหมพอให้จำนวนมาปุ๊บเนี่ยถ้า4เส้นก็คือมุมแต่ถ้าน้ำหนักเยอะๆสมมติมันเป็น10เส้นเป็น10เส้นจัดไงนึกไม่ออกเปิดตำราใช่ไหมไม่ต้องป้อนข้อมูลไป10เส้นจัดให้ จัดให้10เส้นถ้าหน้าตัดเท่านี้ใช้เท่านี้หรือถ้ามองเอามองง่ายๆก่อนถ้า CX เป็น20 CY เป็น50CY เป็น50โอเคป้อนใหม่10เส้นปุ๊บนะมันก็จะมาอย่างนี้นะครับ12มันก็เพิ่มตรงนี้ให้ตรงนี้นะครับเหล็กปลอก2เส้นรู้อีกใส่2เส้นตรงนี้นะมันก็คำนวณให้นะครับแต่ยามมากกว่า2นะตอนนี้ทำไว้ที่2แล้วคือมากกว่า2ใส่ได้แต่มันงงมันได้แค่2ที่จะเขียนเหล็กปลอกโอ้โหตั้ง3เส้นเยอะใส่ให้เลยอ่ะถ้าเป็น50 50 50 50มันมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเอาลองมาเป็น4ก่อนเปลี่ยนมาเป็น4ตอนเนี้ยเหล็กปลอก1ถามว่ามันเป็นจัตุรัสใช่ไหมถามว่า10เส้นจะใส่ไงเดี๋ยวนะ10เส้นมันจะไม่ลงตัวไหมอ่ะ10เส้นใส่10เส้นมันเอา x เป็น2 y เป็น1นับ8 90นะเอา y เป็น2ได้ป่ะคือตอนเนี้ยโปรแกรมมันทายให้แบบเนี้ยไม่ชอบเอา y เป็น2ได้ไหมได้ให้มาเปลี่ยนตรงนี้การจัดเหล็กให้กำหนดเองเลยไม่ถ้าไม่สนใจนั่นกำหนดเองเลยโดยนะไอ้เมื่อกี้จำนวนเหล็กมันจะหายไปให้ป้อนเองเลย10เส้นใช่ไหมแยกไงป้อนเองเลยทีนี้ต้องอธิบายนิดนึงไอ้คำว่าจำนวนเหล็กแนวนอนหมายความว่าเป็นจำนวนเหล็กแนวนอนทั้งบนและล่างโดยรวมเหล็กมุมไปด้วยแล้วเพราะนั้น default มันต้องเป็น4เส้นfault เหล็กแนวนอนต้องเป็น4เส้นอย่างน้อยต้องเป็น4เส้นจำนวนเหล็กแนวตั้งบอกวงเล็บไว้ด้วยว่าที่เหลือจากแนวนอนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยมัน10เส้นใช่ไหมเราต้องการข้างบนเป็น6เนี่ยเราใส่6นะมันเหลือ4ใช่ไหมใส่4นะมันจะสลับด้านกันนะฮะนี่เรียกว่าไม่ต้องเปิดหนังสือยิ่งเยอะๆหรือกลับมาอัตโนมัติป้อนใหม่เป็น10จริงๆมันก็ไม่ต่างกันนะมันแค่มุมมองกันนั่นเองคือก็ให้มันจัดให้นะถ้า12ก็จะเท่ากันใช่ไหมโอเคอะไรประมาณนี้นะครับมันต้องป้อนเป็นเลขคู่นะผมไม่แน่ใจป้อนเป็นเลขคี่อะไรเกิดขึ้นดักไว้ไหมมันจะปรับเป็นเลขคู่อ๋อมันจะปรับเป็นเลขคู่ให้คือมันจะไม่ดอนจะไม่ทนอะไรมันจะไม่บอกแต่ปรับให้เลยขี้เกียจถ้า11เป็น12ให้เลย9ก็เป็น10ใช่ไหมลองดู9ก็เป็น10 7ก็เป็น8อย่างนี้นะครับเรียกว่า one stop service โอเคออกเสาทีนี้คานเมื่อกี้คานเมื่อกี้
บอกถ้าอาคารเล็กมากๆทำเป็น B หลาย B ยังมากเกินไปอยากได้เป็น B B เดียวหรือ B 2 B ได้เปล่าคือแบบว่าใช้หน้าตัดดีเทลเป็นหน้าตัดอย่างเดียวไม่ตั้งตามยาวได้ก็มันมีสเกลตัวนี้อยู่นะครับเหล็กเสริมอันนี้คือกำหนดเองอยากได้แบบดีเทลแบบหน้าตัดกำหนดให้เองเลยกำหนดเองอยากจะทำอะไรป้อนไปนะความกว้างความลึกเท่าไหร่จำนวนเหล็กใช้ DB อะไรป้อนไปคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวโครงในเลยใช่ไหมคือการหรือว่าเรารู้โมเมนต์มาจากข้างนอกเนี่ยเราอยากรู้เหล็กเท่าไหร่เท่านั้นยังไม่พอมันมีคำถามจากเพื่อนผมว่าเฮ้ยคุณบอกได้ไหมว่าไอ้คานขนาดเท่านี้เหล็กเท่านี้ตอนนี้ default มันคือ2เส้นนะ2เส้นเท่านั้นนะตรงนี้มันจะแจ้งใช่ไหมว่า2เส้นเอสรวมเท่านี้หน้าตัด15 40เนี่ยเหล็ก2เส้นบน2เส้นล่าง DB DB 12 DB 12เนี่ยเฮ้ยมันโมเมนต์สูงสุดมันรับได้เท่าไหร่วะเพราะว่าเผื่อว่าใช้ B นี้ใช่ไหมพอได้ค่าโมเมนต์มาขี้เกียจหา AS จะได้ใส่เบอร์เดียวกันก็คำนวณให้ว่าตอนนี้โมเมนต์สูงสุดที่มันรับได้นะเนี่ยมันเป็นเท่านี้จุด 1.066 ซึ่งเมื่อเทียบกับ MR ใช่ไหมโมเมนต์ต้านทานของอังกฤษแล้วเนี่ยมันเป็น 1.644แสดงว่ามันอยู่ในเกณฑ์ซิงเกิลอาร์ซีนะโมเมนต์มันจะน้อยกว่าที่คอนกรีตรับได้ถ้าเราใส่ไม่ต้องมากใส่เพิ่มเข้าไป2 2ข้างบน2ข้างล่าง2ไอ้ตัวนี้เปลี่ยนละตัวนี้เปลี่ยนละเป็นดับบี้ละเป็นดับบี้มากกว่า MR มากกว่าโมเมนต์ที่คอนกรีตรับได้ก็เอาตัวนี้เป็นเกณฑ์ได้สมมติรู้โมเมนต์มาขี้เกียจคำนวณ AS เอาก็เอาตัวนี้เป็นเกณฑ์ถ้าน้อยกว่าตัวนี้ก็ใช้ B เดียวกันก็ใช้ B เดียวกันถ้ามีคำถามว่าไอ้ค่านี้มันมายังไงคำนวณให้ดูด้วยนี่ผมคำนวณให้ดูด้วยเพื่อความชัดเจนกันไปเลยนะโอเคออกมาออกไปกี้ลืมบอกไปนะก็คือว่าพอจัดเสร็จแล้วเนี่ยพอคลิกถัดไปเนี่ยเสาอาคารเหมือนกันนะฮะก็คือว่ามันจะมาดีเทลที่นี่หน้ากระดาษ1เช็คที่กระดาษ A4 มี6แผ่นนะครับยังไม่พูดถึงพิมพ์เดี๋ยวจะพิมพ์ทีเดียวโอเคนะฮะคานเสาฐานรากต่อมาฐานรากเมื่อกี้คำนวณฐานรากแบบวางบนเสาเข็มอันนี้โมดูลย่อยก็คือถ้าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นโดยอัตโนมัติเนี่ยมันขึ้นแล้วนะลองดูที่ดูในภาพรวมคือเมนูข้างบนฐานรากไม่ใช่ปุ่มข้างบนฟุตติ้งอะ FT อะเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันให้มาเป็นภาพรวมแล้วว่ามันมีกี่ F แล้วก็หน้าตัดเท่าไหร่อันนี้มองในภาพรวมนะฮะปุ๊บเช็คเนี่ยน้ำหนักประเมินน้ำหนักออกแบบจริงเท่าไหร่น้ำหนักปลอดภัยเป็นเท่าไหร่